โยสวัสดีครับวันนี้เราก็มาเจอกับน้องยิ่งใหญ่ตอนแรกคิดว่าน้องยิ่งใหญ่ไม่ได้มาแค่นานแล้วขี้หูคงจะเต็มเยอะแยะไปหมดแต่จริงๆมีนิดเดียวนะครับเพราะว่าน้องยิ่งใหญ่เล่นแค่เองไปซะส่วนใหญ่แล้วล่องลอยยังลอยอยู่ก็มีล่องยอล่องรอยของการแค่เองถลอกเล็กน้อยแต่ไม่ถึงกับอักเสบนะครับถ้าอักเสบคงปวดหูคนเดียวแล้วล่ะแต่โอ้ก็เหนียวแน่นอยู่เหนียวแน่นอยู่กันนะขอเปลี่ยนมุมไฟนิดนึงอ่ะมุมไฟได้ละมุมกล้องก็ได้อ๋อแสออกแสแล้วก็งัดไอ้ยะก็ตัวนี้ก็แค่ยากนิดนึงแซะอ๋อมันแข็งนะครับแล้วก็หูน้องก็ค่อนข้างบางนิดนึงจริงๆหูเด็กเกือบทุกคนนะครับบางหมดแล้วก็พวกที่ไม่เคยแคะอีกเนี่ยก็บางอ่างอ่ะพวกเด็กผู้หญิงนั่นก็เป็นกันนะโอเคไหมเดี๋ยวเราจะค่อยๆฉันจะค่อยๆตัวนี้ผมค่อยๆแซะนะแซะแล้วก็งาโอ้ตายแล้วตายแล้วอย่าไปโดนเนื้ออย่าไปโดนเนื้อคิ้วหูบางมากเลยครับตอนนี้ก็จะดึงมาแล้วดึงมันออกมาดึงออกมาเย่นี่ไงก็เป็นร่องรอยที่เหลืออ่ะที่ตัวเองเอาไม่ออกอ่ะก็จะมีเศษน้อยๆเดี๋ยวเราก็จะหนีบออกมาเนาะเศษน้อยๆนี่ก็บางมากเลยครับต้องระวังนิดนึงโอ้ตายตายตัวเรียบร้อยออกแล้วครับนี่ไงบางแค่นี้ไหนมีอีกไหมมีอีกไหมดูเหมือนจะไม่มีแล้วนะหมดไหมโอ้เดี๋ยวก่อนดูข้างขวาก่อนเมื่อกี้ด้านล่างซ้ายกับล่างซ้ายกับซ้ายบนนะครับตอนนี้มาด้านขวาอ๋อด้านขวาเป็นขุยอ่ะด้านขวาของน้องยิ่งใหญ่เป็นขุยเป็นอ๋อถ้าเวลาเป็นมุมยืนปกติมันก็จะกลายเป็นด้านบนนะน้องคงไม่ถนัดเท่าไหร่แต่ก็ค่อยแซะออกไหมก็เหนียวแน่นนิดนึงมันแซะไม่ค่อยออกต้องเอาตัวแบนๆแล้วก็ใหญ่อย่างนี้หน่อยนึงแต่ว่าก็อันตรายนิ่งเพราะหูตรงนี้มันเป็นส่วนโค้งพอดีหน้ามันไม่พอดีกับแนบกับไปหูโอเคหลุดอ้าวหลุดไปแล้วหลุดไปไหนอะหลุดไปแล้วแต่ไม่รู้หลุดไปไหนอะอยู่ในหูอะครับแต่ยังมองไม่เห็นพอแซะเสร็จแล้วงัดแล้วมันก็เด่นไปเลยเอ้าติดไรในดังกึกๆใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวก่อนนะโอ้ยแบตก็จะเพิ่งหมดนะขอแค่ให้เสร็จก่อนก็ลืมดูแบตไปครับวันนั้นผมไปถ่ายวิดีโอที่เชียงรายยูไนเต็ดแข่งแพ้ราชบุรีแล้วก็แบบโมโหมากเพราะเราแพ้ตั้ง 3-0แพ้แบบสู้ไม่ได้แพ้แบบทุเรศอ่ะแพ้แบบเหมือนแบบทีมเล่นไม่อยากเอาชนะโอ้โหก็ไล่ผมก็เลยไล่วิจารณ์หรือว่าไล่ด่าก็ไม่รู้ตั้งแต่โค้ชประธานสโมสรแล้วก็นักเตะเล่นแบบไม่มีใจรักท้องถิ่นเลยแก้เกมก็อืดเป็นเรือเกลืออ๋อทำไมมันไม่หนีบวะเอาออกไปละ
ที่ไหนไม่น่าจะมีแล้วนะครับน่าจะหมดไหมใช่ไหมเนี่ยอีกนิดนึงหรือเปล่าโอ้มีอีกนิดนึงอ่ะก็ยังไปจ๊อกอยู่นี่อีกนะก็เหลืออีกจ๊อกน้อยเดียวเองเคลียร์รถไหมแซ่แล้วก็งัดได้แล้วครับตอนนี้อาจจะหนีบมันแล้วนะน่าจะเป็นชิ้นสุดท้ายของวันนี้ออกของข้างนี้สิช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีคนมาแค่หูเท่าไหร่จบจบจบเราก็มาหยอดเขาหยอดนิดเดียวเนาะตัวเองไม่ค่อยชอบยาล้างหูใช่ไหมเอานิดเดียวเอาแค่เอาเศษไอ้นั่นออกยิ่งใหญ่ไม่ชอบน้ำยาครับพอใส่เข้าไปแล้วยิ่งใหญ่จะเวียนหัวเราก็เลยเอาแค่น้ำยาลงไปนิดเดียวเพื่อที่จะเอาน้ำยาเนี่ยกับสำลีเนี่ยไปดูดเอาที่มันเป็นเศษเล็กๆน้อยๆที่มันกระเด็นหลุดเข้าไปด้านในอะครับออกมาดูนะเดี๋ยวมันก็จะก็ทำประมาณนี้แล้วเราก็ค่อยๆไปถึงแก้วหูใช่ใช่ค่อยๆเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆปั่นตอนนี้จะเห็นไหมเศษมันเนี่ยเศษมันจะเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยนี่รีหลุดจากข้างในมาเลยนะเห็นไหมหลุดจากแก้วหูมาเนี่ยก็ตอนนี้ทำอีกโอ้ลืมอ่ะผมลืมเขียนชื่ออ่ะลืมเขียนชื่อนุสราอีกแล้ว ลืมเขียนชื่อคลิปที่แล้วเขียนอยู่นุสราปาจิงโกะไปไหนอะมันมีขี้หูอยู่น้อยเดียวเองครับแล้วก็ไม่ขี้ไม่ออกอะออกมาแล้วนี่ไงเสียงดังดีไหมใช่ไหมนิดเดียวเองแต่ดังมากเลยก็เดี๋ยวแป๊บนึงนะจะเอาปากกามาเขียนนิ้วเราจะเขียนชื่อนุสราลงไปตรงนิ้วฉันเนี่ยแหละนุสราลาเออเนาะทำไมไม่เขียนบนหูใช่วันหลังเขียนบนหูวันหลังก่อนได้ไอเดียใหม่แล้วเด็กบอกให้เขียนบนหูเลยว่ะนี่มีเอาเดี๋ยวเที่ยวหน้าก็จะเขียนโอเคก็เอาเศษขี้หูออกมาได้ละเสียดายนะถ้าแบบเป็นไอเดียของแฟนคลับคนหนึ่งนะบอกให้เขียนชื่อติดนิ้วไว้เลยรับรองใครก็มาลักไปเอาไปไม่ได้แล้วจริงๆเนี่ยมันจะลักเอาไปก็เอาไปได้อยู่ดีครับเพราะว่าคลิปเก่ามีเป็น 2-300 อ่ะเขาก็เอาคลิปเก่าไปได้อยู่ดีแล้วคลิปเก่าที่แค่แบบโหดๆก็มีที่แค่แบบโหดแบบ5วันมาแค่ที5วันมาแค่ทีนะก็เป็นคุณครูโรงเรียนอนุบาลนะแต่ว่าคุณครูนั้นน่ะตอนนี้เขาได้จากโลกนี้ไปแล้วเพราะว่าแกเองเนี่ยเป็นโรคไตครับเมื่อก่อนน่ะเดือนนึงฟอกไตครั้งนึงต่อมาก็เป็นอาทิตย์ละครั้งต่อมาก็อาทิตย์ละ2ครั้งแล้วก็ต่อมา2วันครั้งท้ายสุดเนี่ยก็คือ1วันครั้งจะตายไปแล้วครับ ฟอกทั้งวันเลยครับแล้วก็ตายก็คือคนที่เป็นโรคไตเนี่ยเขาก็ต้องกินยาละลายไขมันแล้วพอกินยาละลายไขมันเนี่ยแกก็จะมีขี้หูน้ำไขมันมันถูกละลายออกมาที่ขี้หูแล้วก็ออกมาเยอะมาก5วันแค่ที5วันแค่ที่ตอนหนักๆเข้าร่างกายแกอ่อนแอแกก็มาแค่ทุก3วันเลยครับแล้วอยู่ๆแกก็หายไปแล้วแฟนแกก็
มาบอกอ่ะนะเจอกันข้างนอกแล้วก็บอกว่าอ๋อแกไปสบายแล้วเราก็นึกว่าแกมีเมียใหม่ไม่ใช่แกตายแล้วอ่ะจริงอาจารย์เป็นคนรูปหล่อเป็นนักกีฬาแล้วก็เป็นนักกีฬาโรงเรียนด้วยนะโหเป็นคนหนุ่มดีแบบที่ผมใช้คำว่าอะไรโคตรอนาคตไกลไกลแต่ไม่มีค่ารถค่าเครื่องบินเลยไปไม่ได้จริงๆผมมุกตลกมันตลกฟืดฟืดอ่ะแกเสียไปแล้วครับเสียไปประมาณสัก 3-4 ปีเนี่ยแหละครับป่ะจบจบจบไปข้างนู้นกันดีกว่าโยเรามาข้างขวากันต่อโอ๊ยตายข้างขวานี่ข้างขวานี่เหมือนจะค่อนข้างเยอะนะครับเหมือนตัวเองเอาอะไรแซะข้างขวาเนี่ยยิ่งใหญ่แซะแล้วแต่มันไม่ออกหรอเอาอะไรแค่เองเอ่ยไม่แล้วตัวเองเอาอะไรแซะมันเหรอเนี่ยถึงทำได้ขนาดเนี้ยนิ้วก้อยยิ่งใหญ่ใช้นิ้วก้อยได้เดียมมากเลยเขาตะล่อมไปอยู่ตรงกลางนะครับแล้วตอนนี้ผมก็จะพยายามเดี๋ยวก่อนนะผมอยากให้เห็นทั้งบ้านเห็นเหมือนที่ผมเห็นนะข้างในตอนนี้ผมแซะมันไปกองแล้วผมจะหนีบมันออกมาให้ทางบ้านดูนะเห็นกันไหมเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอ้ก้อนนี้แหละครับผมแซะเอาไปรวมกันละเจ็บบอกนะอย่าเพิ่งดิ้นอย่าเพิ่งดิ้นเอาเฮียแล้วกูอ๋อไม่ใช่ครับขอกล่าวคำไม่สุภาพขอถอนคำพูดเดี๋ยวก่อนนะออกมาแล้วครับเอ้าขาดตอนป้าบอกคอแตกเนี่ยครับเห็นไหมเห็นไหมใหญ่มากใหญ่ใหญ่ใหญ่ขนาดไหนลองดูอ๋อนี่ไงก็สมชื่อเลยครับยิ่งใหญ่เล็กเล็กไม่ใหญ่ใหญ่ชอบเกี่ยวไหมเนี่ยโอเคตอนนี้เดี๋ยวผมจะแต่แล้วเดี๋ยวเครื่องมือจะตกแล้วแกจะมาแคะขี้มูกอะไรนาทีนี้เนี่ยแล้วจังหวะไคลแม็กจะต้องดึงนั่นออกดึงนี่ออกแกก็มาแคะขี้มูกเล่นเนี่ยนะแกเป็นแสนโอเคผมค่อยๆแสตอนนี้ก็ค่อยๆแสให้น้องเขานะครับยังเหลือบางส่วนอยู่ที่มันเป็นอันเล็กๆเล็กๆเล็กๆป๊าป๊าเขาอัดคลิปอยู่ป๊าหูยิ่งบางคนเล่นทวิตเตอร์มันก็จะมีเสียงโดยอัตโนมัติอีกนึกถึงในกองถ่ายไว้ที่วันนั้นนั่งดูอะไรนะที่เขาหมอมอยเรื่องพรหมลิขิตกันนะมันมีดาราอยู่คนหนึ่งมันเปิดเมียคนที่เล่นเป็นลูกน้องแม่กาลเกตอ่ะแม่นมมากนุ่นป่ะชอบเล่นลายเล่นอะไรในนั้นแล้วก็หนังกำลังถ่ายอยู่แล้วมันก็ติ้งตองติ้งตองติ้งตองเย่ขี้หูออกมาอีกเยอะเลยครั้งแรกก็นึกว่าก้อนนิดเดียวอ่ะก้อนใหญ่ใหญ่อ่ะใช่ใช่ใช่ได้ไหมเนี่ยออกสิใช่ใช่เอ้าแล้วพ่อยิ่งใหญ่ต้องเอางานศิลปะไปโชว์งานบีนาเล่เขาไหมไม่ผมทำแค่ช่วยรางวัลกับตัวเปิดเนี่ยอ๋อไอ้กลมๆนั่นตัวเองคนทำเหรอใช่เขามาจ้างเราทำเหรอใช่ครับอ้าวแล้วคิดกันตัวกี่บาทอีตัวเล็กๆที่แจกอำเภอตัวไม่กี่ร้อยและอีตัวใหญ่ๆที่ตั้งอยู่หน้างานตัวนั้นตัว14,000แล้วจริงมันต้องไฟมันต้องเปิดได้ตามันต้องลืนได้แต่ว่ามัน
ันใช้ไฟบ้านแต่ที่ไฟนั่นผมใช้ไฟแบตเตอรี่มันเลยแบบต่อกันไม่ได้เอ้ามันเลยแบบมันรีบไงแก้งานแก้แล้วแก้มันก็เลยมีแค่ไฟแค่นั้นที่จริงตามต้องแบบลืมแบบแล้วอีงานเนี่ยอีงานใหญ่เนี่ยที่มันจะเปิดวันที่9ที่อะไรเนี่ยไม่ผมไม่ใช่ศิลป์ผมไม่ได้ไปยุ่งกับพวกนั้นไม่ใช่แล้วเราต้องไปทำอันใหญ่โชว์เขาอีกรอบไหมไม่เอาอันเดิมแต่ว่าเขาจะไปแก้งานเองแต่เขาจะทำอะไรก็แล้วแต่เขาอ๋อแต่ฉันเขาเปิดไปแล้วนี่เขาจะเอาแค่ไปนั่งโชว์แค่นั้นหรอมั้งศิลป์คนที่ออกแบบก็คือทางนู้นเขาออกแบบมาแล้วก็เอาแบบมาให้เราเดี๋ยวก่อนนะยิ่งใหญ่เขามีปัญหานิดนึงมันเหลืออีกก้อนน้อยๆอีกก้อนนึงก็ไม่น้อยอ่ะเจ็บบอกนะเดี๋ยวมันใกล้แก้วหูไปหน่อยได้ออกก็ถ้าเขามือนิ่งแล้วยิ่งใหญ่ไม่ดิ้นก็ไม่เจ็บตัวกันนะเอ้าหลุดออกมาละแต่ไม่หมดอ่ะให้ขอแค่เปิดคือเรื่องของเรื่องอ่ะแค่มีมุมคีบก็ได้ละแต่บางทีมุมคีบก็ไม่มีให้คีบเนี่ยมันน้อยๆอย่างเงี้ยเห็นไหมใช่เหรอแล้วหลับมาเยอะแล้วก็มันไม่ได้ขี้อะไรออกมาเลยแต่เวลามันดึงนี้ตัวเองรู้สึกเลยใช่ไหมนี่ไงแค่นี้เห็นไหมแต่มันเหนียวไงแล้วถ้าเอาทิ้งไว้เดี๋ยวพอตัวเองไปสักพักหนึ่งตัวเองก็จะขันงุ้งงิ้งงุ้งงิ้งแล้วตัวเองก็จะเอาเล็บนิ้วก้อยเข้าไปแค่อีกอ่ะตอนนี้มังเมาส์มอยเรื่องงานบินเนเล่ก่อนนะงานบินเนเล่เชียงรายเนี่ยเท่าที่ผมดูขบวนแห่ปีนี้ที่ว่าวันรองไฟเมื่อที่ต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมเดือนที่ผ่านมาผมต้องยอมรับอยู่อย่างว่างานดรอปลงไปสู้ครั้งที่ตอนที่เชียงรายเปิดงานศิลปะแล้วจะเพื่อโปรโมทงานกีฬาแห่งชาติที่จังหวัดเชียงรายไม่ได้นะครับตอนนั้นน่ะอาจารย์ตัวอาจารย์เฉลิมชัยเนี่ยให้อำเภอละ 70,000 แล้วก็ไปสร้างให้ศิลปินแต่ละท้องแต่ละอำเภอเนี่ยไปสร้างงานออกมาซึ่งตอนนั้นน่ะอาจารย์เฉลิมชัยให้ไป 70,000 อือไม่ใช่หมายถึงงานแรกเลยได้อยู่นะเหรออันนี้นี่อำเภอละแสนนี่หือที่ครั้งเนี้ยอำเภอละ 500,000 อำเภอละแสนที่ไม่ถึงหรออ่ะแล้วก็บอกอีตัวงานออร์แกไนซ์เขียนมาหรออืมควรจะให้เราอำเภอละแสนแค่นั้นอืมงบน้อยกว่าของไอ้นั่นที่กีฬาแห่งชาติใช่ไหมเพราะว่ามีรางวัลด้วยอันนี้ไม่มีรางวัลงานดรอปไปเลยเนาะแล้วก็ทีมออร์แกไนซ์ที่จัดนี่ไฟแสงสีเสียงนี่ไม่ได้เรื่องเลยเจ้าเดียวเดิมเจ้าเดิมพี่คือเขาไม่พัฒนาอะไรกันไม่เข้าใจนะหนึ่งพอเปิดลำโพงดังลำโพงก็แตกและไอ้แสงเนี่ยดับหายพอร้อนก็โอเวอร์เฉยอ่ะโอ้โหแล้วเจ้าเดิมนะคนเนี่ยผมจะใช้คำว่าไงดีงานมันดำเนินการช้าจนตัวอาจารย์เฉลิมชัยเองก็หงุดหงิดอะแต่ก็ไม่เป็นไรผมไม่ได้หงุดหงิดกับแกด้วยแต่ว่างานที่ถ่ายออกมาต้องยอมรับว่าถ่ายรูปบอกมันไม่สวยเลยมันถ่ายยากแสงมันไม่ได้อะไรก็ไม่ได้จัดกันยุ่งยากมากป่ะจบดีกว่าไม่อยากเมาจังหวัดตัวเองเดี๋ยวเสียหมดอ่ะมาขี้หูโดยรวมไปละบ๊ายบาย